โมอามีนารวมสร้างสีสันชวนซื้อรถมือสองสภาพดีที่คาร์24ในงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2022ไบเทคบางนาคาร์24ศูนย์รวมรถมือสองออนไลน์คว้าตัวโมอามีนาพินิจรวมสร้างสีสันพร้อมชวนร่วมเปิดประสบการณ์การซื้อรถมือสองสภาพดีราคาคุ้มค่าในงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2022มหกรรมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชูไฮไลท์สุดปังด้วยการชมรถยนต์แบบเสมือนจริงผ่าน VR Experience พร้อมเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วหลากหลายรุ่นชั้นนำและรถยนต์ไฟฟ้ามือสองสมรรถนะดีเยี่ยมที่มากับโปรโมชั่นพิเศษมากมายที่บูธคาร์24 D14 ไบเทคฮอล์102ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาสำหรับงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2022ในปีนี้คาร์24นำเสนอที่สุดแห่งความคุ้มค่าคัดสรรรถยนต์ที่ใช้แล้วสภาพดีการันตีคุณภาพทุกคันที่ผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้เที่ยวชาญมากกว่า150จุดรับประกันคุณภาพ1ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรมาให้ผู้ใช้งานได้เลือกซื้อในราคาคุ้มค่าที่สุดพร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำดาว 0% ผ่อนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.4% แถมฟรีประกันภัย1ปีเต็มและมอบความมั่นใจอีกขั้นด้วยประกันความพึงพอใจคืนเงินได้ภายใน7วันอีกทั้งยังได้สิทธิ์ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันฟรีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองหรือซื้อรถในงานนี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนดโมจ๋าวันนี้ได้มาร่วมงานกับคาร์24เป็นไงบ้างคะคือจริงๆอ่ะโมรู้จักคาร์24มาค่อนข้างก็นานนะถือว่านานนะคะแล้วก็ดูมาบ่อยรู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นรถที่แบบเป็นศูนย์รวมของรถมือสองที่แบบซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบที่เดียวเลยแล้วคือเขาซื้อง่ายแล้วก็คุณภาพดีแล้วอย่างวันนี้โมมาทำอะไรบ้างคะวันนี้เดี๋ยวจะมาขอโทษค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสต์ไดฟ์นะคะแล้วก็มาดูรถดูโปรโมชั่นต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะปกติตัวเรามีการเลือกซื้อรถอะไรยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะโมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับการที่ตัวเองจะต้องซื้อรถมือหนึ่งเสมอไปเพราะว่าทุกวันนี้รถมันก็มีแต่เสื่อมราคาลงนึกออกไหมพอมันเสื่อมราคาลงอ่ะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปนั่งลงทุนกับอะไรเหล่านี้ขนาดนั้นซึ่งในรถของ Car 24อ่ะเขามีรถให้เราเลือกหลายแบบซึ่งในแอปเขาอ่ะถ้าเกิดมีกันนะในแอปเขาก็จะแยกประเภทไว้ให้เราเลยว่าเราต้องการรถแบบไหนงบเท่าไหร่มีตำหนิไหมมีประกันอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยมันเราสามารถหมุนได้360องศาเลยเสมือนว่าเราอ่ะได้ดูรถจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรเงี้ยก็ทักไลน์ทักแชทก็ได้เลยก็คือแอดมินก็คือคอยตอบแล้วก็นัดดูรถดูนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะง่ายเหมือนเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยนะเพราะแบบว่าไม่จำเป็นที่จะใช่คือนึกออกไหมว่าเศรษฐกิจก็เนาะค่าน้ำมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของรถเนี่ยถ้าเราได้รถมือสองแต่คุณภาพดีเหมือนเราได้รถใหม่มันก็โอเคสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะฝากไปแล้วกันค่ะก็ฝากคาร์24ด้วยนะคะคือจริงๆในแอปเนี่ยโมอยากให้ทุกคนลองโหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ลองดูศึกษาข้อมูลข้างในแอปดูอะค่ะมันดูค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยมีคุณภาพมากรถในแอปเขาก็มีประมาณ 1,400 กว่าคันเยอะมากแล้วว่ากดเข้าไปดูรถทั้งหมดก็ได้หรือว่าในส่วนของรถที่เราชอบประเภทที่เราอยากจะได้ก็ได้ค่ะมีหมดเลยนะคะฝากด้วยค่ะเอาฝากคาร์24แล้วฝากผลงานโมหน่อยแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวใกล้เข้ามาแล้วค่ะภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครทางช่องวันละครต่างๆเดี๋ยวโมอัปเดตให้ฝ่ายทีมนะคะแล้วก็มี YouTube ด้วยCar24 แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Car24 คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Car24 โหลดแอปเลย One Stop Service Car24
แอปเลย One Stop Service Vroom Car 24แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Vroom Car 24คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Car 24Cars 24แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Vroom Cars 24คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Cars 24โหลดแอปเลย One Stop Service Cars 24โหลดแอปเลย One Stop Service Vroom Cars 24แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Vroom Cars 24คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Cars 24Cars 24แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Vroom Cars 24คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Cars 24โหลดแอปเลย One Stop Service Cars 24โหลดแอปเลย One Stop Service Vroom Cars 24แอปซื้อขายรถมือสอง24ชั่วโมง Vroom Cars 24คุณภาพและราคาดีที่สุดไว้ใจ Cars 24